กับสิ่งเคยในช่วงบริษัทน่ารู้นะครับประวัติวัดอินทขินปาสางวัดอินทขินสร้างขึ้นเมื่อวันอังคารที่13พฤษภาคมพ.ศ.2337ตรงกับเดือน8เหนือขึ้น15ค่ำเดือน6ปีขานอยู่ในศักราช1156รอศ.13ได้เวลาเป็นดมมงคลฤทธิ์เวลา 07.00 ได้เลิกที่4ภูมิปาโลแห่งเลิกโดยปฐมมูลศรัทธามหาปราชญ์เจ้าหรือบุญมาผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้สร้างวัดอินทขินถวายในบวรพุทธสถานปูชิตเป็นปูชนียสถานที่ทำทานรักษาศีลเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาแก่สรรพพรามเทวดาและสาธุชนทั้งหลายทั่วไปสาระของวัดอินทขินนี้มีเสาอินทขินเป็นหลักเมืองของเพียงป่าซางตั้งแต่พญากาวีระเจ้าสร้างเพียงป่าซางก็รวมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากฝากทางตะวันออกเรียกว่าป่าซางน้อยและฝากทางฝั่งตะวันตกเรียกว่าป่าซางหลวงเสาหลักเมืองกลางใจเมืองป่าซางตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดอินทขินเมื่อสร้างวัดเรียบร้อยแล้วให้นามชื่อว่าวัดอินทขินตามเสาหลักเมืองเวียงป่าซางวัดอินทขินแปลได้ความว่าเขื่อนเมืองตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้วัดอินทขินตั้งอยู่ในหมู่ที่1ตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเสาอินทขินทุกวันนี้ประดิษฐานอยู่ณหอคำหลวงด้านทิศตะวันตกและได้สร้างอนุสาวรีย์เป็นปูชนียบุคคลไว้2พระรูปคือ1พระรูปของพระเจ้ากาวีระพระองค์ได้สร้างเวียงเวลุคามป่าซางและ2พระรูปของพระมหาปราชญ์เจ้าหรือบุญบาพระองค์ได้สร้างวัดอินทขินเมื่อพระมหาปราชญ์เจ้าบุญบามาสร้างวัดอินทขินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเจ้าอาวาสสืบกันมาร่วม4องค์รูปที่1ครูบาอนันโทรูปที่2ครูบาจันจันทรังสีรูปที่3ครูบาอินทวงศ์อินทวงโสรูปที่4พระครูรัตนปัญญาคุณแก้วอินทขิโลรูปที่5รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระกองแก้วกัลยาโณพ.ศ.2535ถึง2536และรูปที่6พระครูสุขคุณนวัตหรือนิคมวิญญาวโรพ.ศ.2536จนถึงปัจจุบันสวัสดีในช่วงบริษัทน่ารู้ห้องชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาการชมและห้องสนิทครับ